ยู่ในกองพนมอันนี้เขาจะเรียกว่าไข่กระทะร้อนแล้วก็จะเป็นเซตของเขาจะมีไข่มีขนมปังแล้วก็มีสลัดสลัดจะไม่มีน้ำซอสลาดนะคะทุกคนก็จะมีเป็นสลัดกับมะเขือเทศอันนี้น้ำซอสเป็นของมาจากประเทศเวียดนามเลยนะทุกคนซอสใส่ไข่เซตนี้70บาทขนมปังมาแบบนี้เลยไม่ได้มีไส ก็จะมีใส่หอมหอมเขาใหญ่ด้วยเพื่อนปรุงรสมาให้เรียบร้อยแบบนัวๆเลยเออยังชอบดื่มอร่อยกาแฟเวียดนามเพื่อนเพราะความขนมนี้จะเป็นแบบคนเวียดนามจะอยู่เยอะมากเลยทุกคนซื้อกับไปกินอยู่บ้านนั่นคือบะแซ่บเพราะว่าเขาเขาใส่กระทะร้อนมามันจะร้อนๆมันจะหักมันจะอร่อยขนมปังกรอบมากเลยเสียงดังนิดนึงแล้วนั่งทานที่ร้านเพื่อนเสียงรถร้านติดติดถนนเมื่อกี้นี้ใส่ซอสใช่ไหมมันก็จะออกรสเค็มๆนิดนึงพอเราเอามาราดใส่กับไข่ดาวมันก็จะมาตัดกันกับรสมะเขือมะเขือมันก็จะออกรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะเพื่อนอร่อยThank you.